ซึ่งน้องเขามองว่ามันมาเป็นแทนเกินเหตุจุดประสงค์เขาจะจำทะเบียนไม่ได้จะเรียกไว้คันเดียวเท่านั้นที่จะเหลือนะคะพอเรียกคันเดียวแล้วก็เขาไม่ไปเขาก็เดินถ้าเดินเขาบอกมันไม่ไกลเท่าไหร่มันระยะห่างกันนิดนึงแล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าคดีก็ไม่ได้ตอนที่เขาเดินเล็กก็มีไม่เห็นมาไม่เห็นเลยเลยครับไม่เห็นครับมันอยู่กลางระหว่างมันเหมือนมันเข้าฟุตบาทน่ะมันต้องดูฟุตบาทแล้วมันมีกล้องมันเป็นกล้องเอกชนกล้องร้านหรือว่าเส้นที่มาเนาะที่มาตำรวจขอแต่ที่ผมขอสามารถทำประสาทขอไปดูที่หลังครับต้องไปไล่ดูคนหนึ่งครับต้องเอารถขึ้นอย่างนี้ได้ไหมครับเขาจะยอมหลับเหรออันนี้เกินชั่วโมงอ่ะก็มันมีได้ช่วยเยอะมากนะผมวันทัสคอนโดในขณะคนไทยนะผมก็ถ้าฝรั่งมันจะโดนเท่าไหร่วะงงมากเลยคือผมก็รู้เหมือนกันนะว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่แต่ถ้านั่งแกร็บ52บาทหาสูงสุดเดี๋ยวมันนี่มันไม่สูงสุดค่อยๆลงมาออกก่อนมันก็จะเป็นต้องเข้าไปซักมันแถวๆคือประมาณ1กิโลอ่ะ600บาทผมเลยลองกดแอปดูไม่เป็นไรเดินเอาหน่วยเดียวมันมีมิเตอร์หรืออะไรหน่อยไหมหรือมีแบบ52บาท2แถวทุกคนที่จะประมาณนั้นนะหรือรถอื่นๆทุกตุ๊กหรืออะไรแล้วทุกคนจะราคาแบบมันไม่ใช่แบบข้อมูลที่มันขัดแย้งกันอยู่เนี่ยเราจะสืบต่อไหมครับว่าคุณกายพูดจริงไหมว่าทางนี้นี่จริงไหมตามค่ะทั้งเรื่องของเวลาสถานที่มันไม่ตรงกันทั้งสองฝ่ายค่ะเดี๋ยวขอให้กลุ่มวิชาการเข้าไปดูข้อมูลจากกล้องของเทศบาลเราจะได้เห็นว่าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่รถหมายคันหมายเลขทะเบียนเท่าไหร่ก็ต้องมีการมายืนยันทั้งสองฝ่ายอะค่ะว่าได้เป็นปรากฏตามที่คุณกายลงคลิปจริงหรือเปล่านะคะต้องยืนยันพร้อมๆกันต้องเชิญสื่ออีกครั้งหนึ่งถ้าได้เราได้ข้อมูลนะคะแล้วท่านประธานสหกรณ์ด้วยมาแล้วข้อมูลพร้อมๆกันจะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่อย่างคาดว่าการตรวจสอบโดยเฉพาะกล้องของเทศบาลเนี่ยมันน่าจะทราบเมื่อไหร่เดี๋ยวให้น้องไปประสานอยู่ค่ะเดี๋ยวเขากลับมาซึ่งตรงนี้ต้องไปนั่งไล่ดูคือระยะเวลาเราค่อนข้างกระชับว่า 9:00 น. ถึง 10:00 น.อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าได้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเรียนให้ทราบอีกทีนะคะจะรบกวนท่านประธานไปอีกรอบเนาะแต่จะเร่งให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อยืนยันแล้วก็เป็นการที่แก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่โดยส่วนของทางสากลถ้าคุณกายพูดไม่จริงก็ตั้งใจจะทำยังไงครับก็เราก็ต้องปรึกษาทางคณะกรรมการเนาะก่อนว่าเราทำยังไงเราคงต้องปกป้องเนาะก็ของสมาชิกเราเหมือนกันเนาะเพราะถ้าพูดไม่จริงก็คุณกายก็ต้องรับผิดชอบฐานะที่เป็นดาราท่านก็ต้องมีความตระหนักกว่านี้นะครับเพราะว่าท่านพูดแล้วถ้าไม่เป็นจริงเราก็คงน่าจะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับยังไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะคือที่ตั้งใจไว้ก็คือเมื่อเราได้ทราบตัวคนขับรถแดงเราก็จะเชิญคุณกายมาค่ะตอนนี้เราก็เร่งหาหลักฐานอยู่ว่ารถแดงคันไหนหมายเลขทะเบียนอะไรนะคะซึ่งคิดว่าไม่นานนะคะเดี๋ยวให้น้องไปประสานอยู่นะคะแต่ที่เขาที่นั่งรถโบกจากซอย8มาตรงข้ามที่คุยกันปักตรงข้ามปากซอยนิมมานซอย8นิมมานซอย8ไปถนนสุเทพหลังมอชอที่ข้อมูลที่ตอนคุยกับคุณกายได้มาเท่านี้ค่ะแล้วก็บอกว่ารถแดงเนี่ยเรียกคันเดียวแล้วเขาเรียก600บาทนะคะเป็นการเหมาอะค่ะแต่รายละเอียดไม่ได้ทราบว่าไปเอากล้องไปเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทราบเพราะไม่รู้ว่าน้องเขาจะไปธุระเรื่องอะไรหรือจะไปเที่ยวพอเท่าที่ฟังเสียงในคลิปนี่เขามากับครอบครัวค่ะมีเสียงเด็กเสียงผู้หญิงก็เลยพอมาฟังท่านประธานก็มันเป็นอีกเรื่องนึงคนละเรื่องละ
ในคลิปเขาก็พูดเองแล้วว่าเขาจะเรียกรถกลับไปโรงแรมก็คือที่พักเขาที่นิมานเขาพักนิมานค่ะมันก็ไม่น่าจะออกจากนิมานมันคนละตอนที่เขาโพสคลิปเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาโพสตรงจุดไหนอะค่ะเหมือนเขาไปถนนสุเทพแล้วหรือเปล่ามันเขาบอกว่าเขาจะเรียกกลับโรงแรมที่นิมานเรียกกลับไหมตามคลิปเรียกจากหน้าวัดสุนทรไปนิมานหินหนึ่งตามคลิปแต่ว่าทางรถแดงบอกว่านิมานซอย15ไปดอยสุเทพกลับดอยสุเทพซอย15ก็คือบอกว่าเรียกจากไปถนนสุทธิตอนนี้มันมี3ข้อมูลเป็นแกเป็นคนแลเรียกกันเลยฮะมันเป็น3ข้อมูลแล้วก็เลยของด้านคนรับเวลาก็ได้เพราะเขาบอกเขามาเชียงใหม่เขาใช้บริการรถแดงทุกครั้งเขาบอกว่าเนื่องจากว่าไปนิมานเนี่ยแต่เขาพูดเนื่องจากไปนิมานเนี่ยจะใช้รถส่วนตัวไม่ได้น้องกายก็พูดนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีที่จอดรถติดเขาก็เลยใช้บริการรถแดงอันนี้ข้อมูลที่เขาให้เพิ่มแต่ตอนนั้นที่โทรคุยกันเหมือนเขารีบๆอยู่เพราะมันมีเสียงเด็กเสียงอะไรอยู่ข้างนอกกันนะคะอาจจะเป็นแบบที่ว่าจากสวนดอกไปนิมานเพราะเขาบอกว่าใช้แต่เขาบอกว่าเหตุมันเกิดเขายืนยันนะเหตุเกิดที่ตรงนิมานแต่เขาก็ยังถามน้องสาวหรือภรรยาเขาอะค่ะว่าเอ๊ะตรงนั้นที่เรายืนเนี่ยมันซอยอะไรผู้หญิงเขาก็พูดออกมาว่าเป็นตรงข้ามซอย8เขาอยู่นานค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่มันเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนละวันกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้ที่ว่าเรียกขึ้นนอนหรือเที่ยงแกที่เที่ยงเมื่อวานอาจจะเป็นห้าชั่ววันเมื่อวานไม่มีแรงเมื่อวานแต่สมาชิกรถแดงที่ว่าเจอคุณกายเนี่ย